นี่เป็นภาพจริงนะฮะจากการโคชชิ on ่งวันออนวันของผมซึ่งประเด็นเนี้ยต้องหยิบยกมาพูดเพราะมันเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของตายถ้าใครต้องการติดต่อทีมโคชของเราหรือติดต่อผมสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับเราไปดูกันซิว่ามันเป็นยังไง กินข้าวด้วยกันทุกวันอยู่อ่ะมันก็มีแช้นเสมอถ้าต้องการก็ต้องทําในวิธีที่ถูกคําว่าของตายในบริบทของอยู่เนี่ยคือการชนะใจหมายถึงเขารู้สึกเขาชนะใจอยู่ไปแล้วชนะใจจนอยู่อยู่เยอะอันเนี้ยของตายที่ผ่านมาเป็นของตายเรียบร้อยแล้วอยู่ในหน้าที่ดูแลแล้วหยุดแค่นั้นอยู่การใส่ใจนี่แม่งคือความหวังดีนะเว้ยอย่ามองความใส่ใจเป็นของตายนะคนละคนละเรื่องนะอ่ะถูกไหมสมมติเราครบกันจ๊บเป็นห่วงอยู่ซื้อของให้มียา มีอาหารเสริมมีนมอัลมอนด์จิ๊บเป็นของตายเหรอถ้าคิดอย่างเงี้ยยูเป็นคนไม่ดีนะ่ยูเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนนะจิ๊บอยากจะแบบบอกตรงนี้กับผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะว่าบางทีอ่ะยูยืดคำพวกนี้มากเกินไปหน่อยพอดีเราไม่ใช่เป็นนางงามจักรวาล <laughs> นางงามจัก,กรวาลมัวจะมาคิดเป็นของตายก็ไม่มีใครเอาเหมือนกันความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในใจผู้ชายมันควรจะเป็นอย่างนี้เราดูแลอใจใส่ด้วยหัวใจจริงๆเราทําตามหนะ้าที่แคร์ความรู้สึกเขาช่วยปกป้องเขาจนวันหนึ่งเขาบอกอยู่จบลงเราเป็นอะไรกันนะแล้วเราบอกอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษากันสิคะใจเย็นๆเอาแล้วที่คุณทําให้ผมอ่ะก็เราหวังดีเราเห็นคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเอาแล้วสรุปเราเป็นอะไรกันค่อยๆเรียนรู้กันไปนั่นคือไม่ใช่ของตาย เก็ต <Get> ปะทำในวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะถึงจุดนั้นได้ฮะทำให้เขาเอ่ยปากผมยังไม่พร้อมที่จะเอ่ยปากคุณแม่งแสดงทุกอย่างเตรียมจะมาเป็นเจ้าของชีวิตผมอันเนี้ยคือคุกคามผมยังไม่เอ่ยเลยเรากำลังดีกันอยู่โอ้มาเต็มแต่อันนี้ไม่เคยเอ่ยปากอันนี้ทำดีไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแบบอย,อย,อยู่เราตกลงเราเป็นอะไรกันเนี่ยเราจะอยู่แค่นี้เลย that's หมาย ตีความหมายกันให้ถูกนะฮะเพราะถ้าพลาดไอ้คำว่าของตายเนี่ยอาจจะทำให้คุณปฏิบัติผิดต่อคนรักของคุณสำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะติดต่อหรือมาโคชชิ่งแบบนี้นะเพียงติดต่อมาที่ไลน์แอดนี้นะแต่สำหรับใครบางคนที่ยังไม่พร้อมนะฮะก็สามารถทิ้งเรื่องราวไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ถ้าคำถามของคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผมจะนำมาทำวิดีโอแบบนี้เลยเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ดปะ